พนักงานรัฐกรอมขังสะพานลังหุบเก่าแห่งสัตว์ลาวหับฟังปาฐกถาเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของสะพานลังหุบเก่าโอกาสนี้พลโทแสงนวลสัญราชเลขาคณะบริหารงานผักสะพานนักหบเก่าแห่งสัตว์ลาวได้ยกเห็นถึงบทบาทนาทีของสะพานนักหบเก่าในระยะต่อสู่กู้ชาติและพัฒนาสร้างสาประเทศชาติภายหลังได้รับการปลดปล่อยสะพานนักหบเก่าแห่งสัตว์ลาวสั่งตั้งขึ้นในวันที่9กันยาปี2002และเป็นองค์การในการเก็บกำข้อมูลคุ้มครองและปฏิบัตินโยบายต่อบรรดานายและพลทหารนายและพลตำรวจปฏิบัติบำนาญผู้มีผลงานคุณงามความดีในภารกิจต่อสู่กู้ชาติการปกปักรักษาและพัฒนาประเทศชาติทุกยุคขบวนการแข่งขัน 3D 6รักษาสะพานนักหบเก่าติดพันกับการแข่งขันหักชาติและพัฒนาปฏิบัติเวียกงาน3สร้างหันลงสุกยู่หากฐานยางเป็นขบวนฟุดฟื้นปฏิบัติพลาบทบาทเป็นตัวแทนแห่งสิทธิ์และผลประโยชน์อันชอบธรรมของนักหบเก่าตามแนวทางแผนนโยบายของพรรคและรัฐคณะนำสะพานนักหบเก่าแห่งชาติลาวได้ซี่นำนำพาและจะตั้งเคลื่อนไหวเวียกงานของตนตามแนวทางแผนนโยบายของพรรคและรัฐและอุดมการณ์ของฐานแถวนักหบเก่าสะพานนักหบเก่าแห่งชาติลาวเป็นใจกลางในการรับฟังและสั่งรวมความคิดความเห็นของนักหบเก่าเพื่อส่องแสงให้ขันถึงและขอทิศซี่นำในการแก้ไขเป็นประจำในปี2018กฎหมายว่าด้วยสะพานนักหบเก่าแห่งชาติลาวได้ถูกขับห้องเอาอย่างเป็นทางการในกองประชุมสมัยสามัญเทื่อที่5ของสภาแห่งชาติสุติเจตเป็นขีดหมายประวัติศาสตร์ของสะพานนักหบเก่าที่มีนิติกรรมในการปกป้องสิทธิ์และผลประโยชน์อันชอบธรรมโดยแท้จริงต่อพนักงานนักหบเก่าเอาใจใส่ติดตามสุกยู่การปฏิบัตินโยบายของพรรคและรัฐที่มีต่อพนักงานนักหบเก่าที่มีผลงานคุณงามความดีต่อการปฏิวัติชาติประชาธิปไตยบุกระดมทันแถวนักหบเก่าประกอบส่วนเขาในการคุ้มครองรัฐคุ้มครองสังคมทันแถวนักหบเก่าส่วนหลงหลายได้สู่ส่วนพัฒนาตนเองด้านต่างๆอย่างตั้งหน้าเหตุให้เกิดมีครอบครัววัฒนธรรมครอบครัวปลอดคดีครอบครัวพัฒนาและหลายครอบครัวสามารถหลุดพ้นออกจากความทุกข์ยากพร้อมทางประกอบส่วนซี่นำนำพาเวียกงานของบ้านและจะตั้งปฏิบัติเวียกงานสามสร้างได้รับหมากผลตัวจริงยกสูงสติความเป็นแบบอย่างให้แก่คนหุ่นหนุ่มดำรงชีวิตปลอดใสประกอบส่วนศึกษาอบรมลูกหลานอยู่ห้าฐานปลุกระดมสาวหนุ่มออกปฏิบัติพันธะป้องกันชาติป้องกันความสงบพร้อมนี้สะพานนักหบเก่าแห่งชาติลาวได้มีการร่วมมือกับสะพานนักหบเก่าต่างประเทศภาคพื้นและสากลสำหรับแผนการต่อหน้าจะสืบต่อปรับปรุงกุงจักการจัดตั้งและแบบแผนวิธีเคลื่อนไหวขององค์การจัดตั้งสะพานนักหบเก่าแห่งชาติลาวให้มีความเข้มแข็งนักแน่นและเป็นองค์การตัวแทนแห่งสิทธิผลประโยชน์เป็นบอลเต้าโฮมความสามัคคีเป็นเอกภาพในทันแถวนักหบเก่า